AI มันทำงานกันยังไงนะครับทำงานยังไงนะครับ AI เนี่ยนะครับนอกจาก5 principle ของ AI แล้วนะครับก็เรื่องของ4กระบวนการพื้นฐานนะครับที่ปัจจุบันนี้มันก็มี 5D มี 6D เข้ามาแล้วนะครับแต่ผมก็ยังยึด 4D นี้อยู่ดีนะครับ 4D มาจาก1ครับข้างบนสุด discovery การค้น dream การฝัน design การปั้น destiny การทำค้นฝันปั้นทำนะครับวิธีง่ายๆที่ง่ายที่สุดในการทำ AI ครับข้อ1การสังเกตใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับสังเกตข้อ2ครับตั้งคำถามในหัว3ครับถ้าไม่งั้นก็สัมภาษณ์เชิงลึกเป็น deep interview ไปเลยนะครับข้อ1การตั้งคำถามเชิงบวกของหัวข้อที่เราสนใจครับนะโดยการตั้งข้อสังเกตข้อคำถามแล้วก็เข้าไปสอบถามเชิงลึกเช่นการขายครั้งใดที่ขายได้ยอดมากที่สุดถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการขายการผลิตครั้งไหนที่ผลิตแล้วไม่มีของเสียเลยหรือผลิตเสียน้อยมากถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการผลิตนะครับแล้วก็มีของเสียบ่อยเหมือนคุณ B นะครับการบริหารครั้งไหนที่ลูกน้องทำตามวางแผนไว้เป๊ะถ้าท่านมีการปัญหาเรื่องการบริหารนะครับเมื่อตั้งคำถามมันจะชี้นำเรื่องราวดีๆของเป็นคำตอบของคำถามนั้นแล้วเอาคำตอบนั้นต้องได้คำตอบมาก่อนนะครับเรียกว่ามา discovery ครับเช่นการขายที่ยอดขายมากที่สุดคือตอนที่ไปขายร่วมกันระหว่างพนักงานขายผู้หญิงอีกคนนึงเช่นผู้ชายผู้หญิงไปขายด้วยกันผู้ชายไปขายผู้หญิงผู้หญิงไปขายผู้ชายขายได้มากที่สุดเราต้องไปถอดรหัสมันมาก่อนนะครับการผลิตครั้งที่มีของเสียน้อยที่สุดคือสายการผลิตที่2นะฮะเช่นของคนที่ไม่เคยทำของเสียเลยก็เข้าไปดู what work ของการผลิตนั้นการบริหารครั้งที่ลูกน้องทำตามที่วางแผนมากที่สุดคือตอนที่ลูกน้องร่วมกันวางแผนเองและผู้จัดการดูอยู่ห่างๆทำหน้าที่เป็นฟาครับอันนี้วางแผนเป๊ะตลอดเรียกว่าการ discovery ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาข้อ3ครับค้นแล้วนะค้นแล้วนะครับโดยการตั้งคำถามแล้วต่อไปถามถึง dream ค้นโดยการถามต่อไปถึง dream อนาคต dream คือความฝันเพื่อให้ได้แผนดีไซน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมเช่นเอา3ข้อเมื่อสักครู่นะครับการขายที่ไปกับนักขายผู้หญิงที่การขายที่ไปกับนักขายผู้หญิงแตกต่างกับไปขายคนเดียวยังไงนะครับการขายกับไปกับนักขายผู้หญิงนะครับจะเขาสามารถเข้าไปคุยกับภรรยาเจ้าของนักขายผู้ชายก็ไปคุยกับเจ้าของนะครับ80%ภรรยาเป็นคนตัดสินใจครับแล้วสามีเป็นคนจ่ายตังค์แล้วถ้าเกิดไปกัน2คนนะครับไปคุยกันทั้งคู่ได้โอกาสปิดการขายมีเยอะกว่าอันนี้คือบริษัทนึงที่ผมไปดูแลเรื่องการขายมาคุณ B ไม่เคยทำให้เกิดของเสียมาก่อนเลยคุณ B เป็นแค่จัดวางชิ้นงานให้เป็นหมวดหมู่นะครับเป็นหมวดหมู่ก่อนที่จะบรรจุลงไปในแบบแล้วก็ทำให้ไม่เคยเกิดของเสียมาก่อนเลยครับซึ่งพนักงานคนอื่นในไลน์ผลิตอื่นไม่เคยทำก็เป็นวอตเวิร์กเหมือนกันการวางแผนที่ผู้จัดการอยู่อย่างห่างครับวางแผนงานตามเป้าหมายนั้นโดยที่ให้คิดวาดภาพชัดเจนไม่ต้องเตรียมอะไรล่วงหน้าครับลูกน้องจะมีความกระตือรือร้นมากเพราะว่าลูกน้องเตรียมการกันเองนะครับแล้วก็ทำตามแผนด้วยดีที่สุดได้ก็เป็นวอตเวิร์กอีกวอตเวิร์กหนึ่งครับถัดไปเมื่อรู้วิธีการจากการดีไซน์แล้วก็วางมาตรฐานการปฏิบัติแบบเดสตินีเช่นอ่ะถ้ารู้แล้วว่าต้องไปขายกับนักขายผู้หญิงก็ต่อไปนะครับต่อไปเวลาไปขายก็ปรับกลยุทธ์ใหม่เป็นรับพนักงานเป็นชายหญิงคู่กันนะครับแล้วก็ลองวัดผลยอดขายดูว่ามันเพิ่มขึ้นไหมนะครับฝ่ายผลิตนะครับก็ทดลองเอาสิ่งการวางชิ้นส่วนของคุณ B ไปขยายผลต่อแล้วก็มาวัดผลว่าของมันเสียลดลงไหมนะครับถัดไปเรื่องของการบริหารแผนนะครับลองให้ลูกน้องนะครับลองโยนงานให้ลูกน้องเตรียมตัวกันเองนะครับไม่ได้แบบเตรียมกันนานยาวนานนะครับให้วางเป้ากันเองวางแผนกันเองแล้วมาดูว่าแผนหรือว่าผลของการวางแผนนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของ 4D โมเดลนะครับ